เฉลยข้อสอบออกเก่งออกทุกปีออกบ่อยที่สุดก็คือข้อนี้นะคะ Her illness was อะไรไม่รู้ by a virus โดยที่มี choice ให้คือ caused แบบเติม ed because come แล้วก็ involved จำไว้เลยนะทุกคนอันนี้คือเทคนิคนะข้อสอบเนี่ยถ้ามันไม่ให้มาในโจทย์แบบนี้มันก็จะให้มาใน choice แบบนี้แต่ในกรณีข้อนี้เนี่ยข้อสอบมันให้คีย์เวิร์ดมาแล้วในโจทย์เห็นอะไรไหม was were แล้วก็ขีดเส้นแล้วมี by a virus จำไว้เลยนะคะ to be บวก verb 3แล้วตามด้วย by เนี่ยรู้เลยว่าอะไรล่ะมันคือ passive voice นะคะพอเป็น passive voice ปุ๊บเรารู้แล้วว่าเห็น was were ต้องตามด้วยอะไรต้องตามด้วย verb 3 verb 3ต้องทำยังไงลงท้ายด้วย ed เหลือแค่ข้อ a และข้อ d แล้ว b กับ c ถูกฆ่าตายตายไปเลยนะคะตายไปแล้วดังนั้นวิเคราะห์ง่ายๆค่ะ her illness เนี่ย illness นี่ก็คือแบบความเจ็บป่วยใช่ไหมเขาทำไมเขาอะมีจุดต้นตอเนี่ยเกิดโดยอะไรเกิดโดยไวรัสนั่นเองอันนี้ก็เลยต้องตอบเป็นข้อ A นะคะ caused นะคะมาดูคำศัพท์กันข้อ B because เนี่ยตัดทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าจะบอกให้ว่าแปลว่าเพราะว่านะคะต่อไป come ก็แปลว่ามาอันต่อไปคำนี้ก็เจอบ่อยในข้อสอบคือคำว่า involved แปลว่าเกี่ยวข้องนะข้อนี้เห็นแล้วก็รู้เลยว่าเหลือแค่ choice A กับ D แล้วเราแค่ต้องการหาความหมายว่าความหมายอันไหนนะที่มันใช่สำหรับเราเห็น by a virus ปุ๊บข้างบนก็ไม่ต้องคิดมากเลยเราก็ตอบเป็นข้อ A ได้เลยนะมันง่ายไหมเดี๋ยวต่อไปจะมีเทคนิคแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะแบบเห็นโจทย์ปุ๊บแล้วตอบได้ปั๊บเลยทำข้อสอบได้ถูกได้ทันแล้วก็เป๊ะเวอร์วังสอบผ่านชัวร์ค่ะ